นั่นจะตอบปัญหาเหตุการณ์นอกตัวคนฮ่องกงไปเป็นแบ่งปลาหนึ่งตัวกับคนสามคนไปเลยทีนี้โอ้คนละเรื่องนะแต่เจ๋งนะใช่ไหมเดชก็ยกตัวอย่างแล้วครับไม่ต้องฮ่องกงหรอกข้างๆรั้วก็เหมือนกันความเห็นไม่เหมือนกันคนไทยความเห็นต่างกันการพนันเกิดขึ้นคนไทยเล่นในการพนันทั้งปีเชิญครับใครอยากเล่นเล่นไปลุงหมอไม่เกี่ยวนะโอเคผ่านไปเนาะคุณต่อมา